่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าธรรมะในฐานะที่เป็นเอกลักษณ์ไทยคงจะมีผู้สงสัยว่าธรรมะไหนกันที่จะเป็นเอกลักษณ์ไทยมาตอบว่าธรรมะข้อที่เป็นหัวใจของทุกศาสนาได้แก่ธรรมะที่ว่าความรักผู้อื่นข้อนี้ต้องทำความเข้าใจกันเสียก่อนว่าทุกศาสนามีหัวใจของการสั่งสอนอยู่ที่ให้รักผู้อื่น อย่างในบางศาสนาก็ว่ารักเขาเหมือนกับที่พระเจ้ารักเราหรือจะพูดอย่างพุทธศาสนาก็ว่ารักเขายิ่งกว่าตัวเราเหมือนพระโพธิสัตว์รักผู้อื่นยิ่งกว่าตัวรวมความแล้วก็คือการรักผู้อื่น เพราะว่าทุกศาสนาต้องการจะกำจัดความเห็นแก่ตัวจึงได้สอนให้รักผู้อื่นเมื่อรักผู้อื่นก็กำจัดความเห็นแก่ตัวอยู่โดยอัตโนมัติสำหรับพุทธบริษัทชาวไทยเรานั้นได้รับการอบรมสั่งสอนมาตลอดเวลาว่าให้ทานให้รักษาศีลให้เจริญเมตตาภาวนาอยู่เป็นนิจขอให้สนใจคำว่าเมตตาภาวนาให้เจริญเมตตาภาวนาอยู่เป็นนิจคือให้ทำจิตประกอบไปด้วยเมตตารักใคร่ผู้อื่นสัตว์อื่นถึงกับว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นให้ทานก็สงเคราะห์ผู้อื่นเพราะรักผู้อื่นรักษาศีลก็เพื่อไม่กระทบกระทั่งผู้อื่นก็เพราะรักผู้อื่นยิ่งเมื่อมีความรักผู้อื่นอยู่แล้วมันก็เป็นการปฏิบัติครบทุกหัวข้อหรือทุกแง่ทุกมุมมีความรักผู้อื่นอยู่เป็นนิจจนเป็นนิสัยของคนไทยที่เรียกว่าเป็นคนยิ้มเป็นเมืองแห่งคนยิ้มยิ้มเพราะเมตตารักใคร่ซึ่งกันและกันจะเป็นแขกแปลกหน้ามาหรือเป็นคนกันเองในบ้านเดียวกันก็ยิ้มเสมอไทยเราได้รับการอบรมอย่างนี้จึงเกิดมีนิสัยยิ้มเสมอให้เราได้รับการศึกษาให้รักผู้อื่น จนเกิดเป็นธรรมเนียมขึ้นมาเองว่าถ้าใครมีเงินเหลือใช้ก็สร้างวัดไม่แต่จะสร้างวัดให้เด็กๆ เขาวิ่งเล่นมันก็เพื่อความรักผู้อื่นถ้ามีเงินเหลือใช้ก็ไปสร้างศาลาเป็นทานให้การพักผ่อนแก่คนเดินทางสมัยสมาเป็นเด็กยังเคยเห็นศาลาชนิดนี้บางแห่งมีข้าวสารมีปลาแห้งมีอะไรไว้ครบถ้วนนี่เรียกว่าผู้ที่ร่ำรวยแล้วมีเงินเหลือก็สร้างวัดไม่ได้เอามาสร้างสถานอาบอบนวด
หรือกิจกรรมอบายมุขอันใหญ่โตมโหฬารอย่างใดอย่างหนึ่งนี่แหละคือนิสัยสันดานแห่งความรักผู้อื่นของคนไทยเราเดี๋ยวนี้เราก็ยอมรับผู้ลี้ภัยสงครามลี้ภัยการเมืองมาว่ายเกือบจะเต็มบ้านเต็มเมืองทำไปได้ก็โดยอาศัยที่ว่าเรามีนิสัยรักผู้อื่นผ่อนผันแก่ผู้อื่นเสียสละแก่ผู้อื่น คนร่ำรวยก็อยู่อย่างเป็นเพื่อนกับคนยากจนในที่เรียกว่าพ่อเลี้ยงถ้าเป็นความหมายที่ถูกต้องบริสุทธิ์แล้วก็ไม่ใช่เป็นนายทุนกระดาษทรัพย์นายทุนกระดาษทรัพย์กับพ่อเลี้ยงนี่จะต้องต่างกันอย่างตรงกันข้ามอันหนึ่งเป็นมิตรกับคนจนอันหนึ่งไม่มีทางที่จะเป็นมิตรกับคนจนเพราะว่าไม่ได้รักผู้อื่นขอสนใจความที่คนไทยเรามีความรักผู้อื่นอยู่ในสายเลือดเพราะมีพระพุทธศาสนาอยู่ในสายเลือดเพราะมีธรรมะอยู่ในพระพุทธศาสนาที่ว่าให้มันรักผู้อื่นมีการรักผู้อื่นเป็นรากฐานของศีลธรรมทั้งปวงนั้นมาขอร้องท่านทั้งหลายช่วยพิจารณากันโดยละเอียดสักหน่อยอย่าเห็นเป็นเรื่องไร้สาระคือคำว่ารักผู้อื่นเพียงคำเดียวเท่านั้นแหละมันพอไปทุกอย่างทุกประการในการที่จะแก้ปัญหาอันเกี่ยวกับสันติสุขและสันติภาพของคนเรารักผู้อื่นคำเดียวมันก็ทำให้มีศีล5บริสุทธิ์เมื่อรักผู้อื่นแล้วจะไปฆ่าไปทำอันตรายเขาได้อย่างไรมันทำไม่ได้ศีลข้อที่หนึ่งก็สมบูรณ์เมื่อรักผู้อื่นแล้วจะไปขโมยหลอกลวงยักยอกเขาได้อย่างไรศีลข้อสองก็สมบูรณ์เมื่อรักผู้อื่นแล้วจะไปประพฤติผิดในกามล่วงละเมิดของรักของใคร่ของผู้อื่นได้อย่างไรมันก็เป็นไปไม่ได้ศีลข้อ3ก็สมบูรณ์เมื่อรักผู้อื่นแล้วก็ไปโกหกหลอกลวงเขาไม่ได้ศีลข้อ4ก็สมบูรณ์เมื่อรักผู้อื่นแล้วก็ไม่ไปดื่มกินของเมาที่เป็นที่ตั้งแห่งการประทุษร้ายผู้อื่นมันก็เลิกกินของเมาศีลทั้ง5บริสุทธิ์บริบูรณ์เต็มตามที่ปรารถนาเดี๋ยวนี้รักมารับศีล5กันเท่าไรเท่าไรศีล5มันก็ไม่บริบูรณ์ไม่เกิดขึ้นได้เดี๋ยวซ้ำไปเพราะมันไม่มีการรักผู้อื่นเป็นต้นทุนขอให้นึกถึงคำว่ารักผู้อื่นเป็นศีลข้อเดียวแล้วก็จะทำให้ศีล5ข้อ10ข้อหรือกี่ร้อยข้อบริบูรณ์ได้ลองคิดดูเมื่อรักผู้อื่นแล้วก็จะมีส่วนเกินไว้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ใช่เกินกินเกินนี่เป็นเหตุให้มีส่วนเกินแล้วเราจะช่วยเหลือผู้อื่นเดี๋ยวนี้เราเกือบจะไม่มีใครที่นึกถึงผู้อื่นและไม่จัดเตรียมส่วนเกินไว้สำหรับช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อรักผู้อื่นแล้วก็ทำคอร์รัปชันไม่ได้เพราะทำคอร์รัปชันนี่ต้องเป็นการเสียหายแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรักผู้อื่นแล้วก็เป็นอันธพาลไม่ได้อันธพาลเต็มไปทั่วบ้านทั่วเมืองกลางวันแสกๆในนครหลวงก็ยังมีอันธพาลทารุณโหดร้ายเหลือประมาณอย่างน่าขยะขยงนี่ก็เพราะว่ามันไม่มีความรู้สึกที่รักผู้อื่นไม่เคยรักเพื่อนมนุษย์กันเลย
เมื่อรักผู้อื่นแล้วมันก็ซื่อสัตย์กตัญญูกตเวทีสามัคคีกันเป็นอย่างยิ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีความสัตย์ซื่อต่อกันและกันเลยเพราะมันไม่เคยรักใครเมื่อรักผู้อื่นแล้วก็พร้อมมันก็พร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นกิจกรรมอันเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดแก่มนุษย์เช่นกิจกรรมสหกรณ์มันก็เป็นไปได้เดี๋ยวนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีใครรักใครพร้อมที่จะเป็นสหกงอยู่ตลอดเวลาก็ให้ดูให้กว้างออกไปจะพบว่าโลกเรานี้ขาดสันติภาพตั้งที่เป็นส่วนตัวและเป็นส่วนรวมนี่ก็เพราะว่าขาดความรักผู้อื่นเพียงข้อเดียวเท่านั้นรักผู้อื่นแล้วก็ทำความสันติสุขให้เกิดขึ้นทั้งที่เป็นส่วนบุคคลและเป็นส่วนรวมเดี๋ยวนี้เต็มไปด้วยการทะเลาะวิวาทเป็นวิกฤตการณ์ถาวรในโลกองค์การสหประชาชาติก็ไม่ประสบความสำเร็จในอุดมคติขององค์การองค์การสหประชาชาติไม่มีเวลาทำให้ใครรักกันได้เพราะว่าองค์การสหประชาชาติติดธุระแต่จะกรองดองเกลี้ยกล่อมการทะเลาะวิวาทให้คืนดีกันแต่ก็ทำไปได้อย่างกะจับปูใส่กระด้งคือมันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะพื้นฐานของมนุษย์มันขาดความรักผู้อื่นถ้าแต่ละชาติแต่ละประเทศมีความรักผู้อื่นตามเจตนารมณ์แห่งศาสนาของตนของตนแล้วองค์การสหประชาชาติไม่ต้องมีก็ได้เพราะจะไม่มีใครเบียดเบียนใครกิจกรรมอย่างอื่นขององค์การสหประชาชาติที่ยังเป็นไปไม่ได้ก็เพราะมูลเหตุอันเดียวกันคือความขาดความรักผู้อื่นหรือความรักสากลในหมู่มนุษย์นั่นเองทีนี้ก็ลองมาพิจารณาดูกันถึงเอกลักษณ์ไทยหรือความเป็นไทยกันบ้างคำว่าไทยแปลว่าอิสระ มีความเป็นอิสระคำว่าธรรมมันก็หมายถึงความเป็นอิสระความถูกต้องความดีความจริงความยุติธรรมหรือความเป็นธรรมก็หมายถึงความเป็นอิสระจากกิเลสคำว่าไทยกับคำว่าธรรมมีความหมายและใจความสำคัญตรงกันที่ว่าเป็นอิสระนั้นธรรมะจึงเป็นเอกลักษณ์ของไทยไทยเป็นอิสระจากกิเลสคือความเห็นแก่ตัวถ้าไทยตกอยู่ใต้ความเห็นแก่ตัวก็ไม่ใช่ไทยเพราะไม่เป็นอิสระคำว่าไทยต้องเป็นอิสระอิสระจากความเลวความชั่วจากกิเลสจากความเห็นแก่ตัวดังนั้นคนไทยจึงอาจรักผู้อื่นสามารถรักผู้อื่นและได้รักผู้อื่นคือรักซึ่งกันและกันจนกลายเป็นเอกลักษณ์ไทยคือยิ้มเสมอสรุปความว่ารักผู้อื่นคือเอกลักษณ์ของไทยที่เราไปเอาอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่เอกลักษณ์ของไทยมาเป็นเอกลักษณ์ของไทยจึงขอย้ำครั้งหนึ่งว่าบ้านเรือนทรงไทยไม่ใช่เอกลักษณ์ไทยแต่ว่าร้านหม้อน้ำตั้งให้คนกินหน้าบ้านมาตักบาตรถาวรปักแน่นอยู่ในแผ่นดินนั่นแหละคือเอกลักษณ์ไทยก็เป็นสัญลักษณ์ของการรักผู้อื่นเรื่องลายไทยศิลปะไทยเพลงไทยดนตรีไทยอะไรๆต่างๆก็ไม่ใช่เอกลักษณ์ไทยเพราะมันยังไม่แสดงลักษณะความรักผู้อื่นรำไทยเช่นโขนไปพิจารณาดูที่โขนหน้าตาอย่างตัวโขนตัวเอกของโขนเช่นทศกัณฐ์อย่างนี้มันจะรักใครได้แล้วมันจะอยู่ในลักษณะที่ใคร
จะรักหรือน่ารักสำหรับใครฉะนั้นเราจะต้องเพ่งเล็งถึงเอกลักษณ์ไทยคือความเป็นอิสระจากกิเลสที่เป็นเหตุให้ไม่รักกันคือให้เห็นแก่ตัวนั่นแหละมันทำให้ไม่รักกันไม่เห็นแก่ตัวมันก็รักกันดูกันง่ายๆแม่ที่สุดแต่ว่าให้ลูกกินนมกระป๋องนี่ไม่ใช่เอกลักษณ์ไทยเอกลักษณ์ไทยให้ลูกมันต้องกินนมแม่ทีนี้แม่มันเห็นแก่อะไรก็ไม่รู้มันไม่อยากให้ลูกกินนมมันต้องกินนมกระป๋องเด็กๆมันก็รักกระป๋องมันไม่รักหัวอกแม่มันอาจจะรักกระป๋องนมหรือขวดดูดนมไม่เคยรักหัวอกแม่แล้วปัญหามันเกิดขึ้นอย่างไรบ้างก็ขอให้ดูให้ดีเกี่ยวถึงความเกี่ยวกับความรักนี่จะต้องมองกันให้ถึงที่สุดอีกสักอย่างหนึ่งว่ารักผู้อื่นก็หมดความเห็นแก่ตัวความรักผู้อื่นจะถึงที่สุดได้โดยอัตโนมัติเมื่อหมดความเห็นแก่ตัวหรือเมื่อหมดความเห็นแก่ตัวความรักผู้อื่นก็จะเกิดขึ้นถึงที่สุดได้โดยอัตโนมัติความรักผู้อื่นมันคู่กับการทำลายความเห็นแก่ตัวหรือหมดความเห็นแก่ตัวอย่างนี้หมดตัวนั่นแหละคือรักผู้อื่นพระเมตตาคุณของสมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้านั้นเป็นพระเมตตาคุณชนิดที่ไม่มีตัวตนของบุคคลผู้ไม่มีความรู้สึกว่ามีตัวตนเมื่อหมดความยึดมั่นถือตัวถือตนจึงจะรักผู้อื่นถึงที่สุดเมตตาของพระองค์จึงเป็นอย่างอนัตตาคือไม่มีตัวตนสำหรับจะยึดถือหรือจะเห็นแก่ตนเรามาพิจารณาดูให้ดีว่าในความเห็นแก่ตนนี้เป็นศัตรูของมนุษย์นั่นเองอาตมาอยากจะขอย้ำถึงสัตว์สามชนิดที่เคยเอ่ยถึงมาแล้วในการบรรยายครั้งก่อนอีกทีหนึ่งว่าสัตว์สามชนิดเนี่ยสามชนิดไหนมันมีเอกลักษณ์ไทยสัตว์เศรษฐกิจสัตว์สังคมสัตว์การเมืองนี่มีเอกลักษณ์ไทยไหมสัตว์ศีลธรรมสัตว์ศาสนาสัตว์สันติภาพสามตัวนี่มีเอกลักษณ์ไทยไหมมีอยู่เป็นสองชุดชุดละสามตัวชุดไหนมีเอกลักษณ์ไทยทำไมต้องเรียกว่าสัตว์เศรษฐกิจเพราะมันเห็นแก่ประโยชน์ตัวมากเกินไปทำไมเรียกว่าสัตว์สังคมเพราะมันเห็นแก่ความหรูหราเด่นในสังคมมากเกินไป ทำไมต้องเรียกสัตว์การเมืองเพราะหวังใช้วิธีการเล่ห์เหลี่ยมในการกอบโกยมากเกินไปอย่างนี้มันไม่เป็นเอกลักษณ์ไทยได้เพราะเอกลักษณ์ไทยต้องชนะความเห็นแก่ตัวต้องเห็นแก่ผู้อื่นเราจะพูดกันในแง่การเมืองกันบ้างว่าประชาธิปไตยชนิดที่ถือตัวใครตัวมันนั่นไม่ใช่เอกลักษณ์ไทยเอาไปเสียให้พ้นอย่างจะอ้างสิทธิเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันว่าเป็นของเสมอกันมันก็ไม่ใช่สำหรับตัวใครตัวมันแต่สำหรับจะมาเป็นตัวตนแห่งความรักซึ่งกันและกันการแบ่งพรรคเพื่อแข่งแย่งกันไม่ใช่เอกลักษณ์ไทยการแบ่งพรรคในชนิดไหนถ้าเพื่อแข่งแย่งกันก็ไม่ใช่เอกลักษณ์ไทยการรักผู้อื่นถ้าไม่รู้จักรองดองในการดำเนินงานของหมู่คณะนั่นแหละเอกลักษณ์ไทยโลกกำลังมีการศึกษาผิดพลาดที่ทำให้เกิดประชาธิปไตยชนิดตัวใครตัวมันแทนที่จะมีความรักอย่างสากลดูกันในแง่ของธรรมชาติบ้างก็ได้ว่าเรามีสัญชาตญาณแห่งการอยู่กันเป็นหมู่ท่านที่ได้ศึกษาชีววิทยาจ
ี่ยวกับสัญชาตญาณของสัตว์แล้วก็ได้รับการอธิบายชี้แจงมาอย่างชัดแจ้งแล้วว่าสัตว์นี่มีสัญชาตญาณแห่งการอยู่กันเป็นหมู่ไม่ยกเว้นแม้แต่สัตว์มนุษย์สัตว์มนุษย์มันก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องอยู่กันเป็นหมู่จนติดเป็นนิสัยหรือเป็นสัญชาตญาณนั่นเราจะต้องมีความรักกันในระหว่างหมู่เรามีหน้าที่ที่จะต้องอยู่ร่วมกันโดยสันติเพราะว่าเรามีสัญชาตญาณแห่งการอยู่กันเป็นหมู่ดังนั้นเราจึงมีหน้าที่ที่จะต้องอยู่ร่วมกันโดยสันตินี่ในแง่ของธรรมชาติก็บังคับว่าอย่างเฉียบขาดว่าเราต้องรักผู้อื่นให้ถือว่าในความรักผู้อื่นเป็นธรรมะสูงสุดสำหรับมนุษย์ยิ่งกว่าคำว่าไม่เบียดเบียนไปเสียอีกเราเคยได้ยินแต่คำว่าอหิงสาความไม่เบียดเบียนเป็นธรรมะสูงสุดสำหรับมนุษย์แต่ธรรมะบอกว่าสู้ความรักผู้อื่นไม่ได้ความรักผู้อื่นเป็นธรรมะสูงสุดสำหรับมนุษย์สูงยิ่งไปกว่าอหิงสาเสียอีกเพราะคำว่าอหิงสาซึ่งแปลว่าไม่เบียดเบียนนั่นมันก็ไม่แน่ว่าจะช่วยผู้อื่นหรือไม่เพียงแต่ไม่เบียดเบียนก็แล้วกันแล้วถ้าพูดว่ารักผู้อื่นแล้วมันก็ต้องช่วยผู้อื่นอันรักผู้อื่นจึงดีกว่าเพียงแต่ว่าไม่เบียดเบียนขอให้มองให้เห็นแจ้งและยอมรับว่าธรรมะสูงสุดสำหรับมนุษย์นั้นคือความรักผู้อื่นมาฝึกฝนบทเรียนรักผู้อื่นกันเดี๋ยวนี้เถิดตามหลักของพระพุทธศาสนามีอยู่เป็นแบบฉบับเป็นหลักสูตรทีเดียวเรียกว่าเมตตาอัปปมัญญาท่านทั้งหลายลองสักสำรวมจิตใจสงบเงียบเพ่งไปทางทิศเบื้องหน้าว่าไม่มีสัตว์ใดผู้ใดเป็นเวรเป็นภัยกับเรามีแต่ความเป็นมิตรเรารักเขาด้วยจิตด้วยใจแล้วก็ทรงจิตเพ่งไปทางเบื้องหลังทิศเบื้องหลังไม่มีสัตว์ใดผู้ใดเป็นเวรเป็นภัยกับเรามีแต่ผู้ที่เรารักอย่างสุดชีวิตจิตใจเราส่งจิตเพ่งไปเบื้องซ้ายทางทิศเหนือก็ไม่มีสัตว์ใดผู้ใดเป็นเวรเป็นภัยมีแต่ผู้ที่เรารักกันอย่างชีวิตจิตใจแล้วก็ส่งจิตแผ่ไปทางทิศใต้ทางข้างขวาก็ไม่มีสัตว์ใดผู้ใดเป็นเวรเป็นภัยมีแต่ผู้ที่รักใคร่กันอย่างชีวิตจิตใจแล้วก็ส่งจิตไปเบื้องบนนู่นก็ไม่มีสิ่งใดผู้ใดเป็นเวรเป็นภัยแก่เรามีแต่ผู้ที่เรารักอย่างสุดชีวิตจิตใจแล้วก็เพ่งลงไปในเบื้องต่ำก็ไม่มีเวรภัยกับใครมีแต่ผู้ที่เรารักอย่างเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นทิศไหนที่มีใครที่เป็นผู้ระแวงระหองระแหงเกลียดชังอะไรกันอยู่ก็เพ่งจิตส่งไปในทางทิศนั่นแหละให้มากให้มากเป็นพิเศษกว่าทิศอื่นนี่เรียกว่าบทเรียนสำหรับฝึกในการรักผู้อื่นเรามาฝึกกันดูเดี๋ยวนี้ก็จะได้ชื่อว่ามีเอกลักษณ์ไทยถึงที่สุดนั่งแผ่จิตไปรอบด้านด้วยความรักผู้อื่นไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณนี่แหละเอกลักษณ์ไทยคือความรักผู้อื่นธรรมะในฐานะเป็นเอกลักษณ์ไทยคือธรรมะข้อที่เรียกว่าความรักผู้อื่นซึ่งเป็นหัวใจของศาสนาทุกศาสนาดังที่กล่าวมาแล้วคำว่ารักผู้อื่นนี่เป็นธรรมะในความหมายที่สามของธรรมะสี่ความหมายที่พูดกันมาเรื่อยๆธรรมะที่หนึ่งคือตัวธรรมชาติธรรมะที่สองคือก
ฎของธรรมชาติธรรมะที่3คือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติธรรมะที่4คือผลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติความรักผู้อื่นนี่คือธรรมะในความหมายที่3คือหน้าที่ที่มนุษย์หรือสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายจะต้องประพฤติให้ถูกตามกฎของธรรมชาติการรักผู้อื่นคือการทำให้ตรงตามกฎของธรรมชาติที่มีไว้สำหรับมนุษย์โดยเฉียบขาด ทุกคนก็ต้องการสันติภาพไม่ว่าใครก็ต้องการสันติภาพแม้แต่คอมมิวนิสต์เขาก็ตะโกนว่าต้องการสันติภาพเพื่อจะจัดโลกให้มีสันติภาพใครๆก็ต้องการสันติภาพทั้งส่วนตัวและส่วนผู้อื่นแล้วเราจะมาจัดโลกให้มีสันติภาพกันอย่างไรตามวิธีของพุทธบริษัทก็คือปลูกฝังความรักผู้อื่นให้อยู่กันได้แม้จะมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันอย่างไรก็ต้องให้อยู่กันได้รักผู้อื่นหมายความว่ามันจะรักกันและกันจนกลายเป็นคนคนเดียวกันไปไม่จะสูงต่ำกันอย่างไรมันก็อยู่ด้วยกันได้ตาคลายน้ำเขียวๆตามโคนต้นไม้ก็อยู่กันได้กับต้นไม้ยักษ์สูงเทียมเมฆท่านลองคิดดูว่าต้นไม้ยักษ์สูงเทียมเมฆก็อยู่ร่วมกันได้อย่างแบบสหกรณ์กับตาคลายเขียวๆตามเปลือกของมันตามโคนตามรากนี่คือความรักที่ถูกต้องตามความหมายของคำว่าความรักคือเหตุปัจจัยสำหรับจะอยู่ด้วยกันและกันได้รักกันจนกลายเป็นคนเดียวกันเราไม่มีเวลาทะเลาะกันอีกแล้วเราต้องมารักกันเดี๋ยวนี้เพื่อความเป็นมนุษย์จะได้มีความสมบูรณ์เราจงเกิดมาให้เป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนากันเถิดจงเกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนากันเถิดอย่าเกิดมาเป็นเพียงคนที่ไม่รู้จักรักผู้อื่นเอกลักษณ์ไทยคือการรักผู้อื่นเพราะมันเป็นไทยเป็นอิสระจากกิเลสที่เป็นเหตุให้เห็นแก่ตัวถ้ายังเป็นทาสของความเห็นแก่ตัวแล้วก็เป็นไทยไปไม่ได้ขอท่านที่รักความเป็นไทยอยากจะเรียกตัวเองว่าเป็นไทยจงทำตนให้เป็นไทยโดยการกำจัดความเห็นแก่ตัวแล้วก็มารักผู้อื่นในฐานะที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยถ้าเรามามัวเปรียดชังกันมันก็หมดเอกลักษณ์ของความเป็นไทยธรรมะในฐานะเอกลักษณ์ของไทยก็คือความรักผู้อื่นซึ่งเป็นหัวใจของศาสนาทุกๆศาสนาดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเองสรุปความอย่างสั้นที่สุดว่าจงเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ได้พบคำสั่งสอนของศาสนาทุกศาสนาคือรักผู้อื่นอย่าได้เกิดมาเป็นแต่เพียงคนที่มีแต่ความเห็นแก่ตนจนไม่รู้จักการรักผู้อื่นจะถือเอาสิ่งใดเป็นเอกลักษณ์ไทยก็จงเพ่งเล็งแต่จุดเดียวนี้เถิดว่าเอกลักษณ์ไทยย่อมแสดงถึงลักษณะแห่งความรักผู้อื่นปราศจากวี่แววนิมิตของความรักผู้อื่นแล้วไม่มีความเป็นเอกลักษณ์ไทยเพราะมันเป็นที่ฆ่ามันเป็นธาตุของความเห็นแก่ตัวขอให้พุทธบริษัทชาวไทยเราทั้งหลายจงมีเอกลักษณ์ไทยเพื่อความเป็นไทยของตนสมแก่ความเป็นพุทธบริษัทไทยจงทุกๆคนเวลาสำหรับบรรยายหมดลงแล้วอาตมาขอยุติการบรรยายนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้